ใครที่ใช้ซิม 2Move Edge นะครับวันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าคุณเห็นสัญลักษณ์ของเครือข่าย 2Move Edge เปลี่ยนไปนะครับเป็นชื่อว่า Safe at Home ทาง 2Move Edge เขาทำแคมเปญออกมานะครับเราก็ทราบกันดีว่าช่วงนี้นะครับในประเทศไทยของเราแล้วก็ทั่วโลกต่างก็พบกับปัญหาวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับดังนั้นครับนโยบายของฝั่งรัฐบาลก็คือขอความร่วมมือประชาชนทุกคนให้พยายามอยู่บ้านนะครับโดยออกแคมเปญขึ้นมาว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเพื่อที่จะเป็นการลดการแพร่กระจายแล้วก็ลดโอกาสการติดเชื้อโควิด -19 นะครับผมดังนั้นครับโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการมือถือนะครับทางฝั่ง 2Move H เองก็มีการขยับนะครับเพื่อที่จะรณรงค์แคมเปญนี้จึงปรับเปลี่ยนสัญญาณโทรศัพท์ครับจากเดิมที่ใช้คำว่า True แล้วก็ขีด H นะครับมาเป็นคำว่า Safe at Home เพื่อเป็นการสนับสนุนแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนผู้ใช้เสมอว่าให้อยู่แต่ในบ้านนะครับทั้งนี้ครับการที่เราจะผ่านวิกฤตการระบาดของเชื้อโควิด-19 ไปด้วยกันนะครับมันต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชนเองทั้งภาครัฐเอกชนต้องบอกเลยว่าทุกคนเพราะว่าโรคนี้มันกระทบกับทุกคนนะครับเราเห็นได้เลยว่าการใช้ชีวิตของพวกเรานั้นเปลี่ยนไปการที่เราจะออกไปสถานที่ต่างๆนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังและก็มีการสั่งห้ามด้วยยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ไหนที่ทำให้ประเทศเราหยุดชะงักได้พร้อมๆกันมากขนาดนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกด้วยมีการหยุดชะงักมีการหยุดการเดินทางสายการบินหยุดการบินห้างร้านต่างๆหยุดนะครับโรงงานต่างๆหยุดต้องบอกว่าโควิด-19 นี่ถือว่ากระทบมนุษยชาติค่อนข้างเยอะจริงๆครับดังนั้นช่วยกันครับอดทนอีกนิดนึงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อลดโอกาสการติดเชื้อนะครับจับมือครับร่วมกันครับแล้วเราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันนะครับสำหรับเครื่องของใครที่ใช้ซิม 2Move H แล้วเช็คว่าสัญญาณนั้นยังไม่เปลี่ยนเป็นคำว่า Safe at Home นะครับวิธีการง่ายๆครับก็ลองเปิด AirPlane Mode สักพักนึงแล้วก็ปิด AirPlane Mode นั้นครับหรือไม่งั้นก็ลองปิดมือถือแล้วก็เปิดใหม่อีกทีนึงนะครับสัญญาณนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า Safe at Home เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนจากการในคลิปนี้นะครับ3คำง่ายๆสั้นๆนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมาร่วมกันนะครับและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับ